มาแล้วขอต้อนรับสี่หนุ่มทรินิตี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่มาร่วมไลฟ์กับเรานะครับโอ้ยขอบคุณพี่มูดี้มากเลยครับนะครับมากเลยครับโยกับพวกเราไปเลยนะครับนะช่วงโควิดนี่แบบนี้เราก็ต้องเจอกันทางนี้เนาะนะครับพอหายแล้วก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันตัวเป็นอีกครั้งคิดถึงไหมอ่ะคิดถึงการได้ไปเจอกับแฟนๆการไปออกนอกสถานที่การขึ้นเวทีการได้เจอกับคนที่รักเราเยอะๆมันคิดถึงไหมคิดถึงผมว่าคิดถึงอยู่แล้วครับเพราะแบบที่จริงมันหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่มีโควิดมาแล้วแบบพวกเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนคือเรียกว่าไม่ได้มีงานที่ได้ออกไปเจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีงานที่เราได้ on stage คือมันไอ้พวก stage พวกนี้มันเหมือนเป็นที่ที่เราทำงานหลักๆมันคือชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคือเราก็ห่างหายจากสิ่งนั้นไปนานเราก็รู้สึกคิดถึง feeling อย่างนั้นคิดถึงทุกคนพี่มั่นใจว่าช่วงนี้แต่ละคนก็คงหาอะไรที่ตัวเองอาจจะถนัดในการทำเพราะว่าอย่างเติร์ดเนี่ยนะครับตอนนี้ชอบทำอาหารใช่ป่ะเติร์ดถ้าพอช่วงนี้มันเหมือนเราค่อนข้างมีเวลาว่างเยอะนะแล้วเราคนที่แบบหิวบ่อยอ่ะคือถ้าเราแบบสั่งมาตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ไม่ได้เราก็เลยเริ่มหัดทำอะไรเองเริ่มจากเมนูง่ายๆแบบเมนูไข่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วสนุกดีนะตอนนี้ถึงไหนแล้วอ่ะครับไข่ของคุณพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วฮะตอนนี้ก็ทำไข่เกือบทุกอย่างแล้วฮะแล้วก็พัฒนาเป็นแบบข้าวผัดทำสเต็กอ๋อนึกว่าแบบจากทำไข่เจียวเป็นกลายเป็นเพิ่มแบบเพิ่มซอสเป็นอย่างเดียวจากไข่เจียวตอนนี้คือมีผักชีเลยนะไม่ใช่ทำยังไงดีอ่ะพี่อยากชิมไข่เติร์ดมากเลยอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราได้ไปออกรายการแล้วเจอกันเดี๋ยวเออเดี๋ยวออกรายการแล้วพี่ขอชิมไข่เติร์ดหน่อยนะได้เนาะไข่เจียวครับไข่เจียวสิเอ้าจะไข่แล้วก็ไข่เจียวสิโอ้ไข่มีไข่คนเออพี่ชอบไข่เจียวพี่เบิร์ดพี่ชอบไข่เจียวเนาะสองฟองครับผมแต่ผมปกติผมใส่สามสี่ฟองแล้วโอ้โหโอ้โหจัดเต็มมากเลยนี่มีใครได้ชิมไข่ของเติร์ดแล้วบ้างไข่เจียวอ่ะยังไม่เคยชิมยังไม่มีกลัวตายครับมีแจ็คกี้กับพี่เจมที่ได้ชิมสเต็กที่เราไปทำเล่นกันตอนไปสเต็กแล้วทำด้วยกันใช่บอเช่กลัวตายผมชิหลับครับผมกลัวกินอาหารเตอร์แล้วผมอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นอาหารเป็นพิษฮะเราแต่เคยได้ชิมฝีมืออะไรของเตอร์หรือยังอะบอเช่ไม่เคยแล้วคือปกติตอนที่ไปทำงานกันอะไรเงี้ยเต๋อจะชอบเต๋อกับพี่เจียวชอบทำอาหารตอนกลางคืนครับซึ่งผมหลับไปแล้วครับจะเกินไปครับ นอนดีกว่าสี่ทุ่มปุ๊บคือเหมือนแบบสี่ทุ่มคือเดดไลน์ของปอร์เช่ก็คือสี่ทุ่มปุ๊บต้องเข้านอนไม่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆที่เราจะนัดกันทำไว้แต่ว่าถ้าสี่ทุ่มปุ๊บปอร์เช่คือออฟไลน์ในทันทีเฮ้ยดีนะเพราะว่าอะไรรู้ป่าตอน 4-5 ทุ่มโกรทฮอร์โมนมันหลั่งออกมาหน้ามันจะได้หน้าเด็กไปตลอดกาลไงใช่ไหมครับพี่ปอร์เช่ครับผมคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้ว 4 ทุ่มพี่เวลาพี่อยู่กับเพื่อนๆนะ 4 ทุ่มพี่บอกกูไปแล้วนะแค่นี้นะเพราะว่าการนอนมันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมปอร์เช่ใช่ครับมากๆครับผมเออนอนวันละกี่ชั่วโมงครับ8-9 ชั่วโมงครับใครทำได้บ้างสุดยอดมากเลยนี่ตื่นกี่โมงอะคุณผมสู้ผมตื่นไอ้ผมหลับประมาณ4ทุ่มผมจะชอบตื่นประมาณ7โมงครึ่ง8โมงประมาณเนี้ยครับโอ้โหมันตื่นเองอ่ะบางทีมันเป็นเหมือนแบบนาฬิกาชีวิตนะครับแต่ดีเนาะมันเหมือนแบบชีวิตได้ทำอะไรในตอนเช้าแบบเพิ่มมากขึ้นอะไรใครตื่นสามคนเนี่ยนอนกี่โมงครับอ่ะถามแจ็คกี้ก่อนแจ็คกี้นอนกี่โมงแจ็คกี้นอนกี่โมงก็ดึกอยู่ครับช่วงนี้แบบตีสี่อะไรเงี้ยตีสี่อันนั้นเช้าอันเช้าตีห้าเล่นเกมหรือว่าอะไรครับช่วงนี้ผมติดซีรีส์ครับติดการ์ตูนซีรีส์อะไรเงี้ยดูเพลินเออเตินล่ะครับผมก็ประมาณเวลาเดียวกับน้องเลยครับก็ประมาณตีสามตีสี่แต่ว่าหลังๆก็คือพยายามนอนให้เร็วขึ้นก็คือปรับมาตีสองแล้วเออเร็วขึ้นแล้วเนาะเร็วขึ้นนิดนึงเจมอ่ะของผมตีสองเป็นปกติฮะแต่ว่ากำลังจะปรับให้มันมาเป็นเที่ยงคืนเพราะว่าคือแบบแต่ว่าเราตอนเราอยู่กลางคืนเราก็มีกิจกรรมที่ทำกลางคืนนะหมายถึงว่าแบบเราก็
มีอะไรของเราทำไปเรื่อยเรานั่งดูด็อกคิวเมนทารีหรือว่าแบบเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็โยกทุกอย่างไปในกลางคืนแต่ว่ารู้สึกว่าแบบอยากจะตื่นเช้าขึ้นรู้สึกว่าอยากรับอากาศแบบตอนเช้าว่าก็เลยพยายามเปลี่ยนเวลานอนอยู่ครับเออขอให้โชคดีนะครับจะได้เข้าสู่ชมรมนอนเร็วอย่างผมกับอย่างวูดี้แล้วก็ปอร์เช่นะครับเอาจริงๆนะสี่ทุ่มครึ่งแล้วมันง่วงเนาะปอร์เช่ง่วงมันง่วงมันไม่ไหวอ่ะเออเวลาเพื่อนเขาเล่นป๊อกเด้งกันพี่นอนก่อนทุกทีแล้วโทษทีโทษทีโทษทีนี่เจมช่วงนี้เพ้นเสื้ออยากเห็นนะครับได้ครับผมคือเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดูคือที่จริงอ่ะผมเริ่มทำมาสักพักแล้วฮะแต่ว่าพอแบบพอช่วงโควิดอ่ะมันเราว่างไงมันก็ได้ทำหลายๆตัวอะไรเงี้ยครับผมที่แบบที่ทำบางตัวได้ใส่ออกงานแล้วบางตัวก็ไม่ใส่อ๋ออันนี้คือทำให้แจ็คกี้ตอนนั้นผมไลฟ์กับแจ็คกี้แล้วมันเป็นช่วงที่โควิดมาแรกๆเลยฮะก็เลยได้เป็นตัวนี้มาโอ้สวยสวยสวยแล้วก็อันนี้ทำใส่เองครับผมเออเพ้นเองเลยสวยกำลังแบบกำลังจะพยายามทำเพิ่มอยู่แต่ว่าเราก็พอมันมีโควิดพอหลายๆที่เขาปิดอะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่ได้ไปดูแบบเราก็ไม่ได้ไปซื้อเขาเรียกว่าไงเสื้อผ้าที่จะเอามาทำอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือหยิบของเก่าๆที่เรามีเนี่ยมาตัดมาเพ้นมาทำให้มันแบบเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะเปิดห้องเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับโอ้ยอยากอยู่ครับผมคือตอนเนี้ยผมก็พี่รออยู่นะอยากให้มีที่ที่มันพอเพอร์ที่สามารถแบบเลอะเทอะได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหาอยู่พอรู้สึกว่าถ้าเรามีสถานที่ที่มันเลอะได้เต็มที่อย่างเงี้ยมันสนุกกว่าแล้วเสื้อมันจะได้แบบแฟนตาซียิ่งขึ้นเลยต้องขอบคุณเจมต้องขอบคุณเจมมากนะเพราะว่าตั้งแต่ติดตาม IG คุณมาเป็นปีเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่มีอิสรภาพในการเลือกเสื้อผ้าหรือเปล่าว่าสมัยก่อนพี่ไม่กล้าใส่หลายอย่างมากจนกระทั่งพ่อแม่ก็ว่าเฮ้ยจะใส่อะไรจะใส่กระโปรงไปทำไมเราเป็นผู้ชายเราเฮ้ยเจมี่เจมใส่กระโปรงดังนั้นเราสามารถใส่กระโปรงได้ก็เลยจะโชว์ให้ดูแป๊บนึงนี่เราตัวนี้ไอ้ตรงแบบนี้ผมมีตัวนึงจะบอกว่าคุณได้ปลุกไฟความเป็นอะไรนะความเป็นบิออนเซ่ในตัวเราออกมาบอกเลยจริงจริงจริงถ้าไม่มีเจมี่เจมนะพี่จะไม่ใส่กระโปรงอย่างแน่นอนขอให้คุณแต่งให้มันไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนแล้วเปิดเฮาส์เปิดห้องเสื้อเถอะเพราะว่าจะซื้อจะอุดหนุนอุ้ยขอบคุณครับผมนะครับจะพยายามครับผมมันชัดมากว่ามาทางนี้แล้วนะครับปอร์เช่แจ็คกี้ช่วงนี้กำลังฝึกทำเพลงอยู่เราจะได้ฟังเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็หวังว่าจะได้ฟังเร็วๆนี้ครับผมครับผมก็ฝึกเรื่อยๆครับก็มันเรียกว่าอะไรอยู่ในขั้นตอนที่เพิ่งเริ่มทำกันหมายว่าก็ยังฝึกหลายๆอย่างอยู่ครับยังไม่โปรขนาดนั้นครับผมคิดว่าจะได้คิดว่าเมื่อไหร่ประมาณไหนบอกได้ไหมครับเมื่อประมาณไหนประมาณไหนครับจะกินก็ไม่น่าจะน่าจะได้ฟังกันน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะปีนี้มั้งครับไม่รู้เหมือนกันก็พยายามคือก็พี่เจมรู้พี่เจมรู้ได้ไงพี่เจมฮะพี่เจมรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ก็เราเนี่ยทุกคนที่ดูไลฟ์นี่อยู่ก็คงรู้แล้วว่าเป็นคำตอบที่เคลียร์ชัดมากนะครับที่เคลียร์ชัดมากติดตามกันต่อไปนะครับติดตามกันต่อไปถ้าเป็นแฟนตัวยงจะต้องรอไหวอย่างแน่นอนนะแต่อยากเห็น4คนร้องเพลงสดๆอ่ะได้ไหมครับจัดให้หน่อยได้ไหมครับสัก1เพลงพี่ขอเลยได้ไหมขอ hidden track ได้ไหมอ่ะโอ้ไปแจ็คกี้ได้ครับเติร์ดเริ่มเลยแจ็คกี้พี่เติร์ดไม่เอาตั้งแต่แรกเลยเหรอเอาตั้งแต่แรกเลยจนถึงฮุกอะไรประมาณนี้เหมือนก็อาจจะเป็นเพราะสายตาที่มันแอบแสดงความรู้สึกที่ฉันเก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกหัวใจต้องเกรงทำว่าฉันไม่ไว้วางแต่ก็เก็บอาการไว้ไม่ได้และก็คงจะทำให้เธออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรต้องใครต่อเธอบอกเธอฝันอย่ามาก่อนยิ้มท่อนตัวเองอย่ามาหนูไว้ให้ที่เราต้องที่รู้กันดีไหม
สิ่งที่เธอกำลังจะได้ยินทุกคำนับจากนี้มันเคยเป็นความลับซ่อนอยู่คงได้เวลาแล้วที่จะให้เธอรู้มีคนหนึ่งที่เขารักเธอจนหมดใจพยายามจะเก็บความลับไว้มากแค่ไหนไม่อาจจะฝืนเก็บรักไว้แค่ในใจ You know it's hard for me to make my heart silent The echo of my secret could be never end And I don't want my heart to be so broken From all the sweat inside and left unspoken ความลับเก็บมันไว้จนฝุ่นจับบอกเธอไปสิจะนอนตายตาหลับเก็บเงียบต่อไปมันคงจะน่าจะได้หากเธอจากไปโดยไม่มีวันย้อนกลับมาถึงวันนี้ฉันก็คงบอกเธอไปเพราะวันพรุ่งนี้ถ้าเธอเกิดไปเจอใครยอมจบความฝันถ้าเธอไม่คิดอะไรดีกว่าผิดหวังเพราะไม่บอกความในใจบอกเธอจ้างสัญญามาก่อนทั้งเพลงเลยครับทั้งเพลงเลยครับจริงเหรอเย้ Hidden track นี่ต้องขอบคุณพี่วูดดี้มากเลยนะคือเอาจริงประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกเราสี่คนว่าในการร้องเพลงฮิตเต้นชายผ่านการที่แบบแต่ละคนอยู่แต่ละที่แล้วว่าร้องกันอย่างนี้แล้วความรู้สึกใหม่มากจริงพี่ว่าไม่มีดนตรีก็พร็อพอีกแบบเนาะพร็อพอีกแบบแล้วเห็นน้ำเสียงไม่จริงปกติเราฟังเป็นซิงเกิลอย่างเงี้ยมันมีซาวมันสังเคราะห์เยอะมากไงแต่พอฟังแยกส่วนแบบนี้แล้วมันรู้สึกเลยว่าโอ้โหแต่ละคนอินเนอร์เกี่ยวกับความอยากเป็นนักร้องอ่ะมันโคตรชัดเลยสำหรับพี่อ่ะดังนั้นพี่คิดว่าเรื่องงานเพลงที่มันต้องเค้นมันไม่ใช่แค่ขึ้นไปบนเวทีแล้วโยกไปโยกมาเนาะพี่ว่ามันคือในเนี้ยที่สำคัญมากเลยพี่ฟิลได้ก็รอคอยนะครับที่จะได้มีโอกาสไปดู Trinity ก็ต้องจดไว้หน่อยว่าเขาขึ้นคอนเสิร์ตเมื่อไหร่เดี๋ยวขออนุญาตไปดูเนาะไปรับพลังจากน้องๆหน่อยนะครับเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากตอนนี้เอาละครับถึงช่วงตอบคำถามคาใจที่เชื่อว่าวูดดี้และหลายคนอยากรู้มากนะครับเราก็เลยตั้งชื่อช่วงพิเศษช่วงนี้ว่าคนนั้นคือทำการดำสำตอมาที่คนแรกนะครับเดี๋ยวก่อนรู้มาว่าทั้ง4คนเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจคนแรกนะครับมีคนหนึ่งครับที่อารมณ์ขึ้นลงๆนะครับตลอดเวลาปื๊ดปาด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 คนนั้นคือเจมครับเจมครับเจมครับเขาอยู่ทางนี้ป่ะหมายถึงว่าเฟรมเขาอยู่ทางนี้ป่ะเราอยู่ที่คนนั้นคือใครคนนั้นคือพี่เจมครับผมคนนั้นคือเจมส์ครับเจมส์ครับเจมส์ใช่ไหมยอมรับไหมครับใช่ก็ได้ยอมรับก็ได้ครับยอมรับเล่าสีก็มันน่าจะเป็นช่วงหนึ่งมั้งช่วงแต่ก่อนน่าจะเป็นช่วงแต่ก่อนนะที่แบบอาจจะเป็นเพราะว่านอนน้อยด้วยทำงานเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างอารมณ์สวิงก็แบบแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ตัวขนาดนั้นน่าจะต้องให้น้องๆเล่าอารมณ์สวิงเนาะเพื่อนๆเล่าหน่อยยังไงประมาณไหนคือเหมือนกับว่าพอเราซ้อมไปเยอะแล้วแบบเหมือนว่าตารางซ้อมแล้วมันจะเป็นซ้อมถึงดึกอะครับผมดึกตื่นเช้าไม่มีงานหรือว่าซ้อมต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีช่วงที่ว่าคือคลื่นสมองกับเคมีในสมองมันจะทำงานผิดปกติเพราะว่านอนไม่พอครับแล้วคือพี่เจมเขาจะเป็นคนที่แบบ5วิอารมณ์เปลี่ยน5วิอารมณ์เปลี่ยนตลอดแล้วอย่างเช่นแบบอารมณ์ดีดีตอนเต้นอยู่ดีก็อารมณ์เสียแล้วกลับไปอ้ออ้ออะไรยิ้มแล้วก็หัวเราะใหม่แล้วก็กลับไปอารมณ์เสียเหมือนเดิมเป็นคล้ายๆไบโพล่าครับคล้ายๆเมนมาครับเหมือนเมนมาเลยประมาณนั้นเหมือนเมนมาซึ่งตอนนี้ทุกอารมณ์ซึ่งตอนนี้ทุกคนชินแล้วชินครับชินแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วใช่เปล่าใช่ตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยแหละครับผมได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้พักผ่อนมากขึ้นกลายเป็นว่าแบบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยอารมณ์สวิงแล้วครับผมจับก็คือจะแบบจับตัวเองได้หรือยังว่าตอนนั้นทำไมมันถึงสวิงเราจับสังเกตได้ไหมเพราะอะไรที่จริงก็จับได้นะผมว่ามัน
มันเป็นช่วงที่แบบเราตึงกับทุกอย่างมากเกินไปอะไรเงี้ยครับคือไม่ใช่ว่าตอนนี้เราไม่ตึงนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยคือพอเราจริงจังกับงานใช่ไหมคือทุกผมว่าทุกคนอ่ะจริงจังอยู่แล้วแต่แบบมันจะมีบางพอยที่แบบเฮ้ยบางจุดมันคอนโทรลได้ด้วยตัวเราบางจุดมันคอนโทรลไม่ได้ด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยแต่เหมือนในช่วงนั้นมันเป็นแบบเราคิดว่ามันต้องดีมันต้องหมุนสิมันต้องหนีสิกลายเป็นว่าเราพยายามที่จะแบบคอนโทรลทุกอย่างให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยฮะมันเลยแบบมันเลยเครียดพอแบบพอมันไม่ใช่แล้วมันก็แบบอารมณ์สวิงด้วยมั้งครับผมบวกกับนอนน้อยบวกกับแบบเหนื่อยด้วยอะไรหลายๆอย่างมันเลยแบบเหมือนคนบ้านี่ก็เลยแบบภาษาอังกฤษเขามีคำหนึ่งนะที่ใช้สำหรับคนประเภทนี้ครับผมเขาว่าอะไรเขาใช้คำว่า perfectionist ไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าโอ้เคยครับผมที่จริงก็มีความเป็นนะคือแบบแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ผมโอเคขึ้นนะแบบเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมากขึ้นเรียนรู้ที่จะแบบเฮ้ยบางอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้อะเราสามารถมา perfectionist ในพาร์ทของเราเองเท่านั้นผมว่ามันโอเคแล้วอะบางอย่างเราก็ต้อง let it go อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ต้องชอมอช่างแม่งเนาะใช่ครับบางทีเนาะเยี่ยมมากเลยครับมีคนหนึ่งที่อารมณ์ไม่ใช่สิมีคนหนึ่งที่เขาว่าอะไรนะขี้เศร้าแล้วก็อะไรนะหลับได้ใช่ป่ะทุกที่ทุกเวลาเขาคนนั้นคือเติร์ดครับผมแหละเติร์ดนะครับไอ้เติร์ดเติร์ดครับนี่อ้าวเล่าสิฮะมันขนาดไหนเอาแบบให้พี่เห็นภาพเลยนะว่าเหมือนทำกิจกรรมอยู่จู่ๆก็หลับได้เลยอ่ะมีมั้ยอันนี้ผมเล่าว่าแบบในสระว่ายน้ำไงดีไอ้แจ๊กกี้เราแจ็คกี้ว่าไงมันคือวันที่เราไปที่ LA ใช่ไหมงานของแซงลองก็เหมือนเราเพิ่งบินลงมาจากเครื่องบินแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่เหนื่อยมากๆเลยก็น่าจะง่วงก็เลยหลับในสระว่ายน้ำเหรอว่ายไปแล้วก็หลับเลยเหรอซึ่งหลับเป็นเวลานานด้วยนะไม่ใช่แบบแค่5นาทีนะไป10นาทีกว่าวันนั้นนะครับวันนั้นคือมันเป็นช่วงตอนกลางคืนใช่ไหมที่ผมหนีไม่นอนแล้วผมหลับแล้วครับแล้วอีก3คนอ่ะจะทำบาร์บีคิวใช่ปะปิ้งย่างใช่ปิ้งย่างกันแล้วทำเป็นบีฟกับแรมกันก่อนตอนแรกก็มีเติร์ดผมแจ็คกี้พอเช่นนี้ไปนอนแล้วก็ทำกับข้าวกันแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปเล่นน้ำกัน3คนก็มีผมเติร์ดแจ็คกี้แล้วทีนี้เราก็ไปเล่นน้ำก็แบบเฮ้ยสนุกสนานเนี่ยคือผมมันเป็นคนแบบคนกลางคืนอ่ะเราอ่ะเลิศกลางคืนอ่ะแล้วก็แบบอยู่กับแจ็คกี้อยู่กับเติร์ดแล้วก็คือสระว่ายน้ำครับมันเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ำแล้วก็คือมันเป็นสระอุ่นคือเราปรับอุณหภูมิได้แล้วสระมันก็อุ่นมากอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีแบ่งเป็นเหมือนสระที่เป็นสระแบบสระที่เป็นนวดนะครับผมสระว่ายน้ำที่มันจะมีข้างหลังที่เป็นนวดใช่เออจักรซี่แล้วก็ทีเนี้ยฮะเราก็ไปนั่งตรงนั้นกัน3คนแบบพิงสบายแล้วก็นั่งคุยกันสักพักนึงผมกับแจ็คกี้ก็คุยกันแล้วก็เสียงมันเงียบแปลกๆฮะกลายเป็นว่าหันไปอ่ะไอ้เติร์ดหลับไม่รู้เรื่องโดยที่มีที่นวดหลังอยู่แล้วก็อยู่อย่างงี้แล้วความแค่คือตอนที่ผมตื่นมา2คนนี้คือขึ้นไปแล้วแล้วผมอยู่ในสระคนเดียวตายในหน้าที่ตายในสระไม่นานอนง่ายแบบนี้ตลอดป่ะเติร์ดจริงๆมันไม่ใช่ความนอนง่ายแต่ด้วยความที่แบบเวลากลางคืนอย่างเงี้ยผมจะเป็นคนที่เราค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาเราเลยทำให้เรานอนค่อนข้างดึกหรือว่าเวลานอนอาจจะไม่พอในบางแล้วก็หาเวลาอื่นทดแทนเช่นแบบกลางวันเราจะเพลียเราก็หลับอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราทำงานเหนื่อยมากๆแล้วเรายังไม่ได้นอนเราก็จะเผลอหลับไปเลยก็เป็นประมาณนี้ครับเคยมีแบบร้องเพลงแล้วหลับบนเวทีไหมไม่น่ามีอันนั้นอีกขั้นหนึ่งพี่ผมว่าอันนั้น next level มากเลยร้องแบบร้องยิ่งแดกแล้วอยู่ดีล้มไปอ่ะไม่ใช่แบบป่วยเลยนะเติร์ดหลับทนหลับโอ้โหถ้าวันไหนที่ร้องร้องอยู่แล้วล้มลงไปอย่าไปถือสาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นง่วงเท่านั้นเองอ้าวมีคนหนึ่งเวลาพูดจะมีจังหวะมึนเขาคนนั้นคือใครครับ
็กกี้ครับแจ็กกี้แจ็กกี้ครับแจ็กกี้ผมมึนยังไงฮะใช่ยังไงฮะคือต้องอธิบายคือแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันหรือเราคุยกันนะครับน้องอ่ะเขาจะมีจังหวะที่เป็นจังหวะตลกอ่ะครับผมครับที่แบบเขาไม่รู้ตัวแต่มันอธิบายไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องแบบมันต้องคุยกันอย่างเยอะๆหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นจังหวะพี่ถามผมได้ยังว่าผมตลกไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าคุณครับมันต้องอธิบายไงดีอ่ะมันเหมือนว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวพอเราไลฟ์วันนี้เสร็จกับพี่วูดี้เดี๋ยวพี่วูดี้เข้าใจแล้วว่าจังหวะแจ็คกี้เนี่ยมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าจังหวะแจ็คกี้เลยป่ะถ้าเป็นพวกเราสี่คนก็จะนิยามว่าเป็นจังหวะแจ็คกี้เนี่ยแหละครับจังหวะแจ็คกี้เนาะแบบโอ้โคตรแจ็คกี้เลยแบบโคตรแจ็คกี้เลยอย่างเงี้ยครับมากเออมันจะเป็นจังหวะที่มาแบบงงๆนะครับผมหรือว่าบางทีเราคุยกันเรื่องนึงอยู่แล้วแบบเหมือนผมคุยกับเติร์ดคุยกับปอร์เช่ทุกคนเล่นมุกกันโชว์มุกเขาหาไปหันแจ็คกี้เฮ้ยแจ็คกี้อะไรนะพี่แล้วมันก็จะเปลี่ยนเรื่องแบบมันจะมีความที่แบบแจ็คกี้ฮัลโหลพี่เดี๋ยวนิดนึงนี้ผมเบาลงแล้วนะเฮ้ยเบาลงเหมือนกันเบาลงนะแต่ก่อนหนักกว่านี้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูถ้าเจอช่วงไหนเลยพี่รู้สึกมันใช่เดี๋ยวพี่จะถามอย่างนี้ป่ะจังหวะแจ็คกี้นะโอเคนะโอเคมีคนแจ็คกี้เกรงทั้งหลายที่เนี่ยสบายๆนะครับมีคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องซีเรียสต้องมีหลักการและมีเหตุผลคนคนนั้นคือพี่ปอร์เช่ครับปอร์เช่พี่ดูไม่ออกเลยว่าคุณเป็นคนแบบซีเรียสพี่นึกว่าคุณเป็นคนสนุกเขาบอกว่าซีเรียสแล้วต้องมีหลักการด้วยนะมีหลักการมีเหตุมีผลด้วยมันยังไงอ่ะปอร์เช่โอ้อธิบายไงดีคือผมเป็นคนที่ชอบเรียกว่าอะไรดีเวลาทำอะไรสักอย่างมันต้องมีเหตุและผลรองรับด้วยว่าการกระทำผมมันถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ใช่แบบการใช้ชีวิตนะหมายถึงว่าเวลาจะทำอะไรสักอย่างเช่นฝาชักโครกในห้องน้ำที่ผมจะต้องปิดทุกครั้งหลังจากแบบฟลัชเสร็จนะครับเพื่อกันพวกแบคทีเรียขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะทำไปทำไมแต่ว่าแบบผมเคยไปอ่านเจอมานู่นนี่เพราะผมเป็นคนที่ชอบดูวิดีโอใน YouTube ที่มันเป็นแบบเหมือนให้ความรู้รอบตัวเรื่อยๆอะครับแล้วเหมือนว่าบางอย่างมันก็แบบติดมาแล้วก็จำมาใช้แล้วก็แบบอ๋ออย่างนี้คือมันเป็นเพราะอย่างนี้นะถึงเกิดขึ้นได้เราทำอย่างนี้มันจะได้เป็นอย่างนี้นะถึงเกิดขึ้นได้อะไรอย่างนี้ครับยกสักตัวอย่างได้ไหมครับสักหนึ่งเรื่องที่คุณรู้สึกทึ่งมากเลยอะนอกจากนอกจากเรื่องฝาชักโครกอะมีเรื่องอื่นอีกไหมต้องผมว่าต้องถามคนอื่นนี่ผมไม่ทราบไม่มีครับมีครับอะไรครับเติร์ดอะไรผมอ่ะเคยไปค้างบ้านปอร์เช่ครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คือผมอ่ะก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็เปิดแอร์โอเคคือถามผมบอกว่าห้ามเปิดแอร์เพราะว่าถ้าเปิดแอร์เชื้อโรคมันจะวนเวียนในห้องคือเราถ่ายงานมาเสร็จวันนั้นคือเราถ่ายสตูทั้งวันเลยครับพี่วูดี้แล้วแบบว่าเติร์ดเสื้อเปื้อนคือแบบไม่ว่าใครก็ตามอ่ะถ้าเกิดใส่เสื้อที่ออกไปข้างนอกมาแล้วอยู่ในห้องแอร์แล้วเปิดแอร์แบคทีเรียมันจะวนอยู่ในห้องตลอดมันเลยทำให้แบบอ่ะหายใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีมันจะไม่ดีต่อสุขภาพเพราะเราอยู่ในห้องนั้นนอนตลอดใช่ไหมครับผมเลยบอกให้เตอร์ไปอาบน้ำก่อนแล้วให้เข้าห้องเปิดแอร์ครับผมแล้วเตอร์ทำไงอ่ะเหตุผลผมก็ปิดแอร์แล้วก็อยู่ในห้องต่อไปครับ ผมได้ทำทุกอย่างค้านผมตลอดครับเตอร์นี่คุณทำให้พี่ต้องปิดฝาชักโครกต่อจากนี้ไปเลยนะเนี่ย เพราะบางทีเราก็ลืมไงเราผู้ชายพี่เรายืนฉี่แล้วเราก็ใช่ป่ะแต่ลืมไปว่าตอนภาพครับพี่เนาะดีกว่าผมนะครับใครที่ดูไลฟ์นี่อยู่นะครับฟังปอร์เช่ดีๆนะครับ ครั้งต่อไปที่คุณเข้าห้องน้ำก่อนที่คุณจะชักโครกนึกถึงหน้าปอร์เช่เยอะๆนะครับเฮ้ย จริงๆคุณอาจจะช่วยนะครับเปลี่ยนทั้งประเทศนี้ก็ได้นะปอร์เช่ใครจะชักโครกเมื่อไหร่นึกถึงหน้าปอร์เช่ไว้ตลอดแล้วสุขภาพคุณจะดีถูกไหมปอร์เช่ครับผมไปอ่านคุณหมอท่านหนึ่งมาเขาเขียนดีมากเลยครับเรื่องนี้ครับผมแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้ขอโทษด้วยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญครับผมจริงๆคุณน่าจะทำวล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะปอร์เช่สุขภาพใช่ไหมฮะอะไรก็ตามที่คุณไปอ่านมาแล้วคุณเจอเรื่องการแบบห้ามเปิดแอร์หลังจากที่ออกมาจากข้างนอกมาจากข้างนอกก็ได้แล้วก็เอาเติร์ดมาเล่นด้วย เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกต้องใช่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 ทุกอย่าง
ไอ้เคยที่ทำทุกอย่างที่มันไม่ถูกต้องเลยแล้วขาดสุขอนามัยอะอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ควรทำคือเตอร์นี่โคตรสกปรกอะเราจะไปสุดเขาไอ้เดี๋ยวก่อนแจ็คกี้อันนี้คือแฟกต์คือเรื่องจริงหรือว่าอะไรที่เต๋อสกปรกอ๋อไม่จริงครับสกปรกถึงขั้นไหนเบอร์ไหนอะแจ็คกี้ไม่อาบน้ำ3วันนะพี่ไม่ไม่เคยไม่อาบน้ำ3วันจริงปะเนี่ยไม่จริงเติร์ดมีไม่อาบน้ำด้วยปะไม่มีครับผมอาบน้ำทุกวันครับแต่มันมีแบบช่วงที่แบบเรายังแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยที่แบบเราอยู่บ้านติดกัน3วันแล้วก็อาบน้ำแค่2รอบอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคย3วันนะแจ็คอ๋อเหรอเรานะเรานะก็ดึงเขาเข้าใจผิดหมดแจ็คนี่มีคนหนึ่งครับมีคนหนึ่งชอบคุยกับตุ๊กตาแล้วไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาด้วยนะครับเป็นตุ๊กตาแซลลี่เขาคนนั้นคือเกมครับผมเกมเจมส์เกมครับครับผมแล้วแซลลี่มีอยู่แถวนั้นไหมครับผมขอเวลา1นาทีไปหยิบได้ไหมไปหามาเลยครับจริงๆไปหามาเลยงั้นผมขอ1นาทีได้เลยก่อนก็ได้ไปเลยเดี๋ยวเรามีผมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นปอร์เช่คือมันมีวันนึงที่เราซ้อมเพลงHeather Got Nothing นะครับผมของอัลบั้มแรกของเราถ้าเกิดใครเห็นในวิดีโอซ้อมจะมีแบบสักซีนนึงที่พี่เจมอ่ะใส่ที่ข้างผมแซลลี่มาซ้อมเป็นตุ๊กตาอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นที่ข้างผมเออได้ยินพูดนี้เขาได้ยินนะเนี่ยเพราะเขาใส่หูฟังไปเดี๋ยวใช่ไหมได้ยินเนาะคือใส่มาใส่ที่ครับผมมาซ้อมไม่เท่าไหร่นะครับคุยกับจารีให้พวกเราฟังด้วยเหมือนพามาซ้อมเต้นด้วยอ่ะเออเดี๋ยวผมรอพี่เจมส์กลับมาให้คอนเฟิร์มก่อนจารีตกลงเป็นเป็ดหรือเป็นไก่วะผมว่าเป็นเป็ดเรียกเป็ดครับแต่พี่เจมส์บอกว่าเป็นไก่หรอพี่วันนี้ว่าเป็นตัวอะไรครับพี่ว่าเป็นเป็ดเติร์ดว่าเป็นอะไรว่าเป็ดอ๋อดูยังไงก็เป็ดอ่ะแต่เติร์ดแต่ว่าเติร์ดก่อนนะแต่ว่าเจมบอกว่าเป็นไก่เป็นลูกเจี๊ยบพี่เจมนี่เป็นลูกเจี๊ยบเป็นลูกเจี๊ยบเอาละสิรอกลับมาพี่เจมโมโหแบบโมโหแต่ถ้าบอกว่าเป็นเป็ดเขาจะโมโหเหรอโมโหมากฮะว่าซารี่มีชีวิตจริงๆครับพี่ตอนนี้พี่ว่าเขาอาจจะหายไปคุยกับซารี่ก็ได้นะเขาขออนุญาตอยู่ว่าแบบเอ้ยเนี่ยมาออกรายการหน่อยได้ไหมนิดนึงนิดหน่อยเขามีน้องหลายคนมากมีแบบเซอร์ลี่เสื้ออะไรเงี้ยแล้วเขาเอามาแล้วเอ๊ขอต้อนรับซารี่สุบูดี้ฟอร์มโฮมนะครับเจมส์ซารี่เนี่ยเป็นเป็ดใช่ไหมเป็นไก่ครับเป็นไก่มันไม่ใช่ไก่จริงด้วยมันไม่ใช่เป็ดหรอเป็นลูกเจี๊ยบครับมันคือลูกเจี๊ยบเป็นลูกหลอกตัวเองมันคือลูกเจี๊ยบจริงๆเขาเพิ่งปล่อยวิดีโอวันนึงเนี่ยตอนนี้ซันลี่มีเพื่อนเพิ่มอีกแล้วถ้าไปดูแบบวิดีโอของทางไลน์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบบตอนนี้เขาปล่อยวิดีโอของซันลี่ออกมาเยอะมากเพิ่งปล่อยมาไม่กี่วันเลยฮะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดเยอะมากคือคิดว่าซันลี่เป็นเป็ดแต่จริงซันลี่เป็นลูกเจี๊ยบแล้วเพื่อนเพื่อนจะรีบเป็นลูกเจี๊ยบเหมือนกันป่ะครับใช่เป็นลูกเจี๊ยบเหมือนกันแน่ใจได้ไงว่าเป็นลูกเจี๊ยบมันจะเป็ดก็ได้เอ้ยลูกเจี๊ยบจริงเวลาคุยกับซารี่คุยยังไงอะครับเจมโอ้ยให้ผมคุยตอนนี้เลยไม่พี่อยากเห็นไงมันประมาณไหนเวลาปรึกษางานเราคุยกันยังไงอะครับเอาของก็โอ้หมดการลูกที่สร้างกันมานานขนาดแล้วพี่เกมถึงขนาดแล้วพี่เกมขนาดแล้วสักหน่อยอ่ะสักหน่อยที่จริงก็ผมก็แบบทักทายอะไรอย่างเงี้ยทักเลยแบบนี้ดีไหมสวัสดีซันลี่ก็แบบสวัสดีอะไรเงี้ยพยักหัวแล้วคุณต้องทำเสียงซารี่ด้วยหรือเปล่าไม่แล้วปรึกษาเรื่องอะไรกันอ่ะเจมเช่ก็คุยพอเช่ก็มาคุยกับซันลี่ผมทีนึงอันนี้คิดไปเองพูดจริงคือมีครั้งนึงคือแบบผมว่าซันลี่ไปใช่ป่ะเช่บอกว่ามองไลน์ซันลี่อย่างงี้พอเช่ก็มาคุยพอเช่ก็คุยเหมือนกันผมเล่าให้ฟังวันนั้นผมเล่าให้ฟังพี่เจมน่าจะเอาเสื้อไลน์ซันลี่ไปครับจำไม่ผิดแล้วผมก็คุยกับพี่เจมว่าพี่เอาเป็ดมาทำไมมันคือไก่พี่เอาเป็ดมาทำไมมันคือไก่แล้วผมก็เลยหันไปแบบกวนพี่เจมซารี่มองอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นด้วย
เขาให้คำปรึกษาเรื่องอะไรบ้างอ่ะเจมให้ได้ทุกเรื่องนะครับเวลาเราแบบเงาก็คุยด้วยอะไรเออพี่ว่าเพื่อนแข่งอยู่โควิดก็มีคนคุยด้วยพี่ว่าดีนะเราที่ระบายแล้วก็มีคนได้เหมือนฟังใช่ฟังเรื่องของเราอ่ะเนาะจริงฮะเขารับฟังเราเออสุดยอดมากเลยซารี่ตกลงซารี่เป็นไก่นะครับทุกคนเป็นไก่ครับต้องบอกว่า Trinity นี่มีแฟนคลับเยอะมากนะครับเคยเจอแฟนคลับมาหลายรูปแบบเล่าให้ฟังเรื่องแฟนคลับที่ใส่ชุดแต่งงานแล้วก็มาไฮทัชเฉยๆใครจะเล่าใครจะเล่าใครจะเล่าผมก็เลยคือตาTrinity อ่ะเรามีโชว์เคสไปทั้งหมด3ครั้งเนาะซึ่งโชว์เคสเนี้ยครับผมก็จะมีที่นั่งที่มีสิทธิ์ได้ขึ้นมาไฮทัชหลังจากโชว์เคสจบอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนผมชอบมากเลยคือ Twilight ของพวกเราเนี่ยเขาก็จะมีธีมในแต่ละครั้งเหมือนเขาไปนัดกันที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าบางคนบางทีเวลามาก็ทุกคนเหมือนทุกคนในฮอลนัดกันมาว่าจะใส่ชุดประมาณเนี้ยครับผมแต่ว่าเหมือนมันมีครั้งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากคือตอนขึ้นมาไฮทัชแล้วก็มีคนที่ใส่ชุดเจ้าสาวขึ้นมาฮะแล้วก็ตอนไฮทัชเขาก็พูดคือปกติเวลาไฮทัชเขาก็แบบว่าเอ้ยเนี่ยสุดยอดมากเลยคอนเสิร์ตสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยฮะคนนี้ก็เดินเข้ามาเลยไฮทัชแล้วก็บอกว่าแต่งค่ะ แต่งค่ะผมก็แต่งค่ะแต่งค่ะบางคนวางแหวนด้วยนะครับแบบวางแหวนข้างหน้าตอนนั้นจะวางแต่งค่ะวางแหวนน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักคือแบบคือผมว่ามันสำหรับพวกเราอ่ะคือพอเราไฮทัชเราก็จะเจอคนหลากหลายแบบเจอทวายไลท์ในหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเห็นแบบมีบางคนมีคาแรคเตอร์ที่อยู่ดีจำหรือว่าแบบมีเวิร์ดดิ้งอะไรบางอย่างมันก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกเราดีมันก็ฟูลฟิลเราดีครับผมเวลาแบบเขาเข้ามาไฮทัชด้วยคำพูดอะไรต่างๆที่เขาอยากจะบอกเราก็รู้สึกฟูลฟิลแล้วแต่ยิ่งแบบบางคนมาเหมือนเขาจงใจทำให้เราประทับใจมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเราก็รู้สึกดีกับสิ่งนั้นนะเพราะว่าแบบมันคือเราก็จะจำได้หลายแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอแฟนคลับแบบหลายแบบบางคนก็จะมาด้วยแบบ energy ที่แบบเต็มมากแบบโอ้สวัสดีน้องๆสวัสดีน้องๆทุกครั้งที่ขึ้นมาไทยพาร์ชอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบมันก็ฟูลฟิลพวกเราเหมือนแบบเนี่ยคอนเสิร์ต2ชั่วโมงที่เราใช้แรงมาเยอะมากแต่พอไฮทัชปุ๊บมันหายเหนื่อยอย่างเงี้ยโชคดีจังเลยอ่ะวงนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดดาวหรือว่าเศร้าเมื่อไหร่จะสามารถนึกถึงหน้าของคนที่รักคุณอย่างไทไลท์ได้แล้วคุณก็จะมีพลังแล้วก็มีกำลังใจว่ามีคนคอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็รอคอยความสำเร็จของพวกคุณอยู่เนาะดีจังเลยอ่ะที่คุณมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็สำหรับไทไลท์ที่ดูอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าคุณโชคดีจังเลยที่มีครอบครัวอย่างน้องๆ Trinity ที่มีความมุ่งมั่นมากเราบอกตรงนะเวลาเราเจอมาหลายวงเนี่ยเราก็รู้ทุกคนก็อยากจะร้องเพลงอยากจะเป็นคนพิเศษของวงการนะครับแต่ว่าเราสัมผัสถึงความตั้งใจจริงๆจากการคุยของ4คนนี้นะครับก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ทุกคนจะได้มีโอกาสเห็นงานของทั้ง4อีกครั้งอย่างแน่นอนวันนี้วูดี้จะให้โจทย์แต่ละคนซึ่งให้ไปแล้วด้วยในการถ่ายเซลฟี่นะครับแบบส่วนตัวมากๆนะครับเพื่อจะส่งต่อให้กับแฟนๆทุกคนเดี๋ยวเราจะโพสต์ภาพของทั้ง4คนให้ดูตอนนี้เลยนะครับดูรูปไปเลยนะครับตอนนี้นี่คือภาพของแจ็คกี้นะครับนี่อันที่ก่อนที่ภาพใครเอ่ยเจมส์ของเจมส์แสงกำลังดีเลยเจมส์สวยดีอ้าวต่อมาครับภาพต่อมาภาพที่2เป็นภาพของมันไม่ได้แล้วนี่ผมเองสดๆเลยแจ็คกี้นะขอบคุณที่ส่งมานะครับภาพต่อมาครับภาพที่3ครับเป็นภาพของเออหล่อเชียวใสมากปากชมพูนะครับต่อมาขาวเชียวต่อมาเป็นภาพของปอร์เช่ใช่ไหมโอ้โหนี่เดี๋ยวให้แฟนๆทุกคนแคปเอาไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปโพสต์อีกทีในหน้าของเราด้วยนะครับแฟนๆทุกคนที่ดูอยู่นะครับถ้าอยากได้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยววูดี้จะเอาทั้ง4รูปนี้ไปโพสต์ลงในเพจวูดี้
หลังจากจบไลฟ์นะครับแฟนๆก็รอเซฟไว้ได้เลยนะครับภาพขอบอกว่าชัดกว่าแคปจากไลฟ์อย่างแน่นอนนะครับเอาละฮะเราจะได้ฟังเพลงของทั้ง4คนอีกทีเมื่อไหร่เมื่อกี้เกิดละโอ้ยบอกถ้าช่วงเวลานี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าบอกภายในปีว่าเราน่าจะภายในปีนี้แล้วก็พวกเราเริ่มซ้อมแล้วครับครับสำหรับอัลบั้มใหม่ก็จะพยายามให้ได้ฟังกันเร็วๆครับผมอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วเหมือนกันนะครับพยายามคราฟให้มันดีที่สุดเนาะโอเคติดตามผลงานของ Trinity ได้เร็วๆนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณเจมส์เติร์ดบอร์เช่แจ็คกี้สี่หนุ่มทรินิตี้ด้วยนะครับที่มามอบความสุขให้กับทุกๆคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากเฮ้ยเรามีความสุขมากครับส่วนใครที่อยากให้วูดี้คุยกับใครไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศอินบ็อกซ์เข้ามานะฮะที่เราจะจัดให้ได้แน่นอนวันนี้วูดี้แจ็คกี้เจมส์เติร์ดและบอร์เช่ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ